สวัสดีเพื่อนๆนะครับผู้หลงรักรถไฟนะครับตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่84นะครับกำลังจะผ่านสะพานเกือกม้าบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับวันนี้ต้องขบวนโดย QSY 5211นะครับรถประกาศชั้น1มา1คันนะครับไล่เก็บเวลาดีนะครับตอนถึงสถานีราชบุรีนะครับล่าช้า33นาทีนะครับมาถึงตอนนี้นะครับล่าช้าประมาณ20กว่านาทีนะครับก็ถือว่าไล่เก็บเวลาได้ดีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังนะครับปลายทางกรุงเทพนะครับออกจากสถานีตรังนะครับเวลา 17:00 นะครับของวันที่9นะครับมาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับในเวลา 7:50 กว่านาทีนะครับก็ถือว่าเข้าเกือบเวลาเลยนะครับเข้าเกือบตามเวลาเลยที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดย QSY 5211นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมดับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับกับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังนะครับปลายทางกรุงเทพนี่นะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกอะไกลๆสะพานลอยไกลๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ